ตรงไหนนะครับทำไมเราต้องประยุกต์ใช้นะครับอันแรกก็คือเพื่อที่จะพัฒนาปรับปรุงนะครับงานดีไซน์นะครับอันนี้นะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งนะครับประสิทธิภาพที่ดีกว่าการได้มาซึ่งประสิทธิภาพที่ดีกว่าเนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่ากว่านะนั่นก็หมายความว่าสมมุติในแง่ของเรื่องของ energy นะครับเรื่องของพลังงานเนี่ยเราเอาน้ำมันมาเผาไหม้หรือว่าจากพลังงานจากน้ำมันพวกนี้นะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนเครื่องยนต์เนี่ยใช้พลังงานเพียงปริมาณน้อยลงนั่นเองนั่นก็คือการกินน้ำมันของเครื่องยนต์เนี่ยน้อยลงแล้วขับเคลื่อนได้ระยะทางที่เท่ากันนะนั่นก็คือพยายาม improve design ของเครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับหรือนอกจากนั้นแล้วเพื่อที่จะต้องการนะครับเรื่องการเพิ่มนะครับผลผลิตนะครับของโปรดักต์ให้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะสมมติว่าเราต้องการผลิตไอน้ำให้มากขึ้นนะครับหรือว่าต้องการที่จะให้ตู้เย็นเราเนี่ยมีอุณหภูมิตามที่ต้องการหรือว่ามี capacity มากขึ้นกินไฟได้น้อยลงอันนี้ศาสตร์นี้ก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของ thermodynamics ทั้งนั้นนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับนั่นก็คือในส่วนของ reduce input นะครับสิ่งที่เราป้อนเข้าไปสู่ system พวกนี้เช่นเราป้อนพลังงานไฟฟ้าเข้าไปเพื่อที่จะไปให้กับชุดตู้เย็นของเรานะครับนั่นหมายความว่าเราจะดีไซน์ยังไงให้ตู้เย็นของเราเนี่ยกินไฟได้น้อยลงนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิชา thermodynamics thermodynamics ยังมีส่วนในการช่วยลดนะครับคอสต่างๆนะครับต้นทุนในการผลิตนะครับถ้าหากว่าเราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าพลังงานต่างๆในโรงจักรนะครับนะที่ผลิตออกมาเนี่ยเราสามารถที่จะลดพลังงานสูญเสียออกจากโรงจักรเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเราสามารถที่จะเซฟต้นทุนในการผลิตได้ดีนะหรือพูดได้ง่ายว่าเราผลิตไอ้น้ำที่มีต้นทุนการผลิตต่ำนะครับนอกจากนี้แล้วศาสตร์ทางด้านเทอร์โมไดนามิกส์นะครับก็ยังมีส่วนช่วยให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจนะครับถึงการที่เราเนี่ยใช้พลังงานนอกจากมีประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้วเนี่ยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยน้อยลงนะยกตัวอย่างเช่นว่าเราใช้พลังงานในการใช้น้ำมันเนี่ยในการเผาไหม้เพื่อจะขับเคลื่อนรถยนต์ในปริมาณน้อยลงแสดงว่าไอเสียที่ปลดปล่อยออกมาสู่บรรยากาศเนี่ยก็จะมีค่าน้อยลงได้เช่นเดียวกันนะนั่นก็หมายความว่าเราสามารถที่จะทำให้สภาวะแวดล้อมเนี่ยเป็นพิษน้อยลงนะทีนี้มาดูว่ารูปที่ผมแสดงอยู่นี่ข้างล่างนะครับเป็นแอปพลิเคชันส่วนหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนนะครับเครื่องยนต์ถ้าเกิดนักศึกษาหลายๆคนก็คุ้นเคยกันดีใครที่ขับรถมาเรียนก็เข้าใจนะครับแล้วทำไมเทอร์โมไดนามิกส์ก็มาเกี่ยวข้องอะไรกับเครื่องยนต์ล่ะครับนะครับศาสตร์ที่เราจะดูกันว่าในที่นี้นะครับเราจะมีการวิเคราะห์ถึงนะครับวัฏจักรของเครื่องยนต์ที่นักศึกษาจะต้องเข้าใจว่าเครื่องยนต์เนี่ยเวลามันทำงานแล้วเนี่ยมันจะทำตามวัฏจักรอะไรบ้างอันนี้เราจะมาพูดกันในประมาณแชปเตอร์ที่8ที่9หรือว่าในเลคเชอร์ที่8ที่9นะครับว่าเครื่องยนต์เนี่ยทำงานยังไงบ้างนะครับเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะเครื่องยนต์แก๊สโซลีนมีความแตกต่างกันยังไงนะครับอันนี้ก็คือแอปพลิเคชันหนึ่งที่หลังจากที่เราศึกษาในคลาสนี้แล้วนักศึกษาจะมีความเข้าใจว่าเครื่องยนต์มันทำงานยังไงเป็นพื้นฐานนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับรูปที่2คือในเรื่องของการทำความเย็นนะครับอุปกรณ์ทำความเย็นเช่นตู้เย็นเราเนี่ยนักศึกษาจะต้องหลังจากนักศึกษาจบคลาสนี้แล้วนักศึกษาจะมองภาพเห็นเลยได้เลยว่าลักษณะของเครื่องทำความเย็นนะครับหรือตู้เย็นบ้านเราเนี่ยมันทำงานยังไงชุดไหนคือชุดคอมเพรสเซอร์นะครับชุดไหนคือชุดคอนเดนเซอร์นะครับชุดไหนคือชุดอีวาโปเรตติ้งวาล์วต่างๆนะครับพวกนี้นะครับอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้แล้วทำงานเป็นไซเคิลทำงานยังไงนะครับก็จะเข้าใจนะนอกเหนือจากนี้แล้วระบบที่ใหญ่ขึ้นไปที่มีความซับซ้อนมากกว่าที่นักศึกษาจะเข้าใจในส่วนของดีเทลทั้งหมดนะครับนั่นก็คือยกตัวอย่างเช่นเรามีโรงจักร
ใหญ่ๆ1โรงเช่นโรงจักรที่ผลิตกระแสไฟฟ้านะครับนั่นคือโรงจักรซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์เยอะแยะไปเลยนะครับว่ามีสตีมเจเนเรเตอร์นะครับมีคอมบัชชั่นแก๊สคลีนอัพนะครับมีเทอร์ไบน์มีตัวเจเนเรเตอร์นะครับมีคูลิ่งทาวเวอร์นะมีคอนเดนเซอร์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับมีเยอะแยะอุปกรณ์เยอะแยะทั้งหมดเนี่ยหลังจากนักศึกษาเสร็จสิ้นหรือว่าจบคลาสนี้แล้วผมคิดว่านักศึกษาก็จะเข้าใจการทำงานของอุปกรณ์แต่ละตัวพวกนี้นะครับว่าคูลิ่งวอเตอร์ไหลยังไงนะครับตัวคอนเดนเซอร์ทำงานยังไงการเผาไหม้มีลักษณะเป็นยังไงนะครับพวกเทอร์ไบน์การคำนวณในเรื่องของเทอร์ไบน์ประสิทธิภาพของเทอร์ไบน์การวิเคราะห์ energy ที่ออกจากห้องคอมบัสชันแล้วนักศึกษาจะต้องเข้าใจตรงนี้สมการทางด้านเพื่อจะใช้สมการที่ใช้ในการดีไซน์อุปกรณ์พวกนี้นักศึกษาจะต้องเข้าใจอย่างดีนะครับจากภาพรวมที่เห็นนะครับในที่นี้นะครับนักศึกษาพอจะนึกออกนะครับว่าถึงความสำคัญของวิชานี้นะครับจากชื่อตรงนี้นะครับจากภาพหรือว่าจากอะไรที่ผมเสนอมาทั้งหมดนะครับสรุปว่านั่นก็คือระบบที่เรากำลังวิเคราะห์ทั้งหมดตราบใดที่มันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของ energy นะครับเกี่ยวข้องกับในเรื่องของคุณสมบัติของสารทำงานต่างๆนะครับเราก็จะมาพูดกันในวิชานี้นะครับครับมาดูอันนี้ตัวอย่างอื่นๆนะครับนอกจากที่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้นะครับอธิบายไปเป็นเบื้องต้นสไลด์ที่แล้วนะครับทีนี้เรามาดูว่าในประยุกต์อื่นๆมีอะไรบ้างครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่ผมบอกไปแล้วก็คือเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์นะนอกจากนี้แล้วก็มีในระบบของเทอร์ไบน์นะครับใบพัดกังหันต่างๆนะครับในเรื่องของคอมเพรสเซอร์นะครับเครื่องอัดอากาศในเรื่องของปั๊มนะครับปั๊มน้ำอะไรพวกนี้นะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องในการประยุกต์ใช้ในเรื่องของโรงจักรนะครับโรงจักรที่จะผลิตกระแสไฟฟ้านะครับคิดให้มันกว้างขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับในวิชานี้เราก็จะสามารถประยุกต์ใช้ในกรณีที่เป็นระบบการขับเคลื่อนของเครื่องบินนะครับเครื่องบินหรือว่าพวกร็อกเก็ตต่างๆนะครับว่าระบบการขับเคลื่อนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใช้วิชาเทอร์โมไดนามิกส์ตัวนี้มาอธิบายหรือว่ามาดีไซน์หรือว่ามาช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นมากับระบบประยุกต์พวกนี้นะครับนอกจากนี้แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างเช่นกรณีที่เป็นทางด้านระบบที่มีอุณหภูมิต่ำมากๆเช่นระบบที่เขาเรียกว่าไครโอเจนิกซิสเต็มนะครับระบบพวกนี้ก็จะมีเราจะต้องใช้วิชาเทอร์โมไดนามิกส์มาวิเคราะห์เหมือนกันไครโอเจนิกซิสเต็มพวกนี้ก็จะเป็นการประยุกต์ใช้นะครับศาสตร์ทางด้านเทอร์โมไดนามิกส์ณที่อุณหภูมิต่ำมากๆนะครับพวกนี้จะใช้ในอุตสาหกรรมเช่นพวกอุตสาหกรรมแยกแก๊สต่างๆนะครับออกจากโรงกลั่นน้ำมันอะไรพวกนี้นะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังใช้ในการดีไซน์ระบบการทำความร้อนทำความเย็นหรือว่าระบบปรับอากาศซิสเต็มพวกนี้นะครับนักศึกษาก็สามารถที่ใช้วิชานี้ได้เหมือนกันนะครับนะระบบเรื่องของ refrigeration นะครับระบบคิดปั๊มอะไรพวกนี้นะครับระบบทางด้านการระบายความร้อนออกจากการออกจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือพลังงานทดแทนอื่นๆนะครับพวก fuel cell ต่างๆนะครับหรือว่าในแง่ของโซล่าเอเนจีเทอร์โมเอเนจีพวกนี้วิชาพวกนี้นะครับในวิชาเทอร์โมไดนามิกพวกนี้จะครอบคลุมทั้งด้านการวิเคราะห์นะครับการประยุกต์ใช้ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับนะทีนี้เมื่อเราเข้าสู่โลกของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปทุกวันนะครับมีการนำศาสตร์ตัวนี้เข้าไปประยุกต์นะครับอาจจะมีการประยุกต์ในแง่ของเอเนจีทรานสปอร์ตนะครับไม่ว่าโลกมันจะลึกหรือว่ามีศาสตร์ที่เกิดขึ้นมาใหม่ทุกวันอย่างเช่นพวกนาโนเทคโนโลยีที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเรามากยิ่งขึ้นในโลกปัจจุบันนะครับหลายๆคนถามว่าทำไมนาโนเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับในชีวิตเราประจำวันมากยิ่งขึ้นนะครับอันส่วนนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีการรู้พื้นฐานของฟันดาเมนทัลนะครับทางด้านเทอร์โมไดนามิกส์มากขึ้นแล้วก็สามารถที่แอพพลายเข้าไปได้นะครับอย่าลืมว่าศาสตร์พวกนี้ทางด้านเทอร์โมไดนามิกส์สามารถที่จะไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีใหม่ๆที่